วันนี้นะครับจะมีการเปิดสถานบันเทิงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยวันนี้เริ่มแล้วที่ผ่านมาเราได้มีมาตรการในการดำเนินการควบคุมกำกับดูแลด้านสาธารณสุขหรือด้านอื่นๆยังไงบ้างครับท่านฮะคือในส่วนของเราเนี่ยฮะทางทีมงานสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีความเข้มแข็งมากนะครับแล้วเรามีเครือข่ายเราทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นในส่วนอสมในส่วนของข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองเนี่ยเราทำงานแบบร่วมกันทำในเรื่องตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราทำร่วมกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ทำงานอยู่ที่เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องมาตรการในเรื่องของการป้องกันต่างๆแม้กระทั่งผู้ประกอบการเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อรัฐบาลผ่อนปลนให้ทำอย่างเช่นแหล่งสถานบริการต่างๆที่เคยเป็นผับบาร์เนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นแบบโอเพ่นนะฮะแบบเปิดโอเพ่นเนี่ยทีนี้พอรัฐบาลเปิดให้กลับไปเป็นอย่างเดิมได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าสถานบริการเหล่านี้เขาก็จะปรับตัวตามแล้วก็ในเรื่องของการเปิดให้บริการเนี่ยเขาก็จะทำตามมาตรการที่ทางสบค.กำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในเรื่องของการดูแลลูกค้าในเรื่องของการดูแลพนักงานเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทำได้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเราเองเนี่ยเราก็จะมีการเข้าไปดูไปให้คำแนะนำไปตรวจตาไปดูอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นผมมั่นใจนะครับว่าเมื่อรัฐบาลให้เปิดกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะต่างๆให้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมมั่นใจว่าเราสามารถควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดโรคติดต่อได้นะครับไม่กระทบแน่นอนครับครับจังหวัดชลบุรีมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่เราได้มีการประชาสัมพันธ์หรือพยายามทำความเข้าใจกับเขาบ้างหรือยังครับเรื่องของการเปิดผับบาร์คาราโอเกะแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขครับท่านฮะคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตอนนี้เขาก็อยู่แบบที่ว่าร้านต่างๆนี่ก็เป็นแบบเหมือนโอเพนแอร์นะฮะแล้วเขาก็อยู่มานานแล้วฮะคือคนต่างชาติที่อยู่ที่ชลบุรีเนี่ยมีจำนวนมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างที่พัทยาเนี่ยแม้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็มีชาวต่างชาติยังอยู่ที่เนี่ยเป็นหมื่นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจมาตรการที่เรากำหนดต่างๆเนี่ยอยู่แล้วนะเพราะเขาอยู่มานานแล้วนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เราก็จะมีการแจ้งว่าถ้าเข้ามาในเขตเราเนี่ยมาตรการต่างๆที่เรากำหนดเนี่ยเขาจะต้องทำตามนะครับอย่างเช่นถ้าไปใช้บริการต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะเป็นคนเตรียมไว้แล้วก็ไม่ไปผลักภาระให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มั่นใจฮะเราก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดนะครับว่าการใช้บริการต่างๆเนี่ยทำความเข้าใจให้เขาได้ทราบว่าการตรวจเนี่ยเมื่อท่านเข้าไปใช้บริการถ้าตรวจทุกคนเนี่ยทุกคนปลอดจากเชื้อเนี่ยท่านก็สบายใจในเรื่องของการไปไม่ว่าจะเป็นไปนั่งทานอาหารหรืออะไรก็ตามนะฮะมันก็จะทำให้ทุกคนปลอดภัยนะครับตรงนี้เรามีการประชาสัมพันธ์มีการแจ้งให้ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนคนต่างชาติอะไรเนี่ยเขาก็จะทราบดีครับตรงนี้ครับก็เท่ากับ